พร้อมของดีซีเทโรศาสนาในแมตช์นี้ก็จะมีนักเตะแบนหนึ่งคนก็คือยูทักนพชยานะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนั้นก็ไม่มีเจ็บนะบรรยากาศทีมก็นักเตะมีความมุ่งมั่นสูงที่อยากจะเล่นเพื่อแฟนบอลอยากเล่นเพื่อสโมสรคิดว่าเกมวันพรุ่งนี้น่าจะสนุกแน่นอนก็สำหรับบุรีรัมย์ก็พร้อมนะก็จะรับว่าร้อนแรงจริงแต่ว่าทางเราก็พร้อมที่จะต้องเอาแต้มเพื่อแฟนบอลและเพื่อสโมสรครับคิดว่าน่าจะต้องสนุกครับ